ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะก็รายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์หัตถานเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแพรสบายดีนะไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยต้องบอกว่าในรอบอาจจะแบบ2ปีนะคะที่ไม่ได้มารายการหัตถจิตแต่เรายังมีโอกาสเจอกันงานไหว้ครูงานกิจกรรมที่อาจารย์หัตถาได้จัดนะคะก็ได้ไปร่วมอยู่บ้างวันนี้เรื่องราวดีๆนะฮะก็เรื่องราวลายเซ็นนะฮะเรื่องราวกับพิธีกรรมหรือแม้แต่ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องของการทำบุญใหญ่เพราะโครงการการสร้างกฐินของเรานี่เราเริ่มต้นแล้วแพรเดี๋ยวแพรก็จะไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกี่กองนะคะอาจารย์84,000กอง84,000กองกองละ108บาท108บาทเองเท่านั้นนะคะแพรเห็นรายชื่อยาวมากเลยตอนนี้นะคะก็เปิดรับนะคะขอเชิญทำบุญทอดกฐินเพื่อสร้างพระอุโบสถทั้ง13หลังนะคะในโครงการอุโบสถร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินทั้งหมด 84,000 กองกองละ108บาทนะคะก็เชิญชวนแฟนรายการทุกท่านนะคะก็รายละเอียดนะคะ0851293697และ0831997972แต่ละบทนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะเราได้สร้างมาตั้งแต่ในช่วงประมาณ3ปีที่แล้วอย่างเช่นวัดบ้านดงบ้านดงนะฮะอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกบทนี้น้องแพรเป็นบทที่เราเริ่มต้นนะจับชัยภูมินะฮะดูแลสถานที่ตั้งและหลังจากนั้นก็สร้างจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะมีโอกาสได้มีสร้างกฐินไปร่วมด้วยช่วยกันนะก่อนที่จะปิดทองฝังลูกนิมิตกันแล้วก็ที่วัดทองบางนัดของบางนัดนี่เหลือนิดเดียวไปกันหลายรอบนะคะที่นี่ใช่ๆประมาณ 80% นะฮะที่กำลังจะสำเร็จแล้วก็เพราะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะแล้วก็วัดบาลีศิลารามขอไปวัดวังหินเขาจะเอมนะฮะวัดวังหินเขาจะเอมอันนี้คือเรียงกันไปตามวันใช่ไหมคะครับคือเรียงตามวาระที่เราสามารถจะไปได้แต่ว่าวันนี้จะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะหรือจะตรงกันก็มีฉะนั้นในโครงการเรามีทั้งหมด13บทด้วยกันค่ะครับบทใหม่ทั้งนั้นก็ต้องมาแจ้งเรื่อยๆว่าวันไหนจะไปวัดไหนจะทำอะไรยังไงครับงานนี้มีแฟนรายการไปส่วนใหญ่ก็จะมีในพื้นที่หรือว่าคนใกล้เคียงไปได้ปินดารานักร้องดาราแสดงก็ไปร่วมกันค่ะอุ๊ยพี่โล่งนี่ก็บ้านเกิดตระกูลหนูเหมือนกันงานปีนี้ไปบ่อยนะคะก็นอกจากงานบุญนะคะที่งานกฐินแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่แบบโด่งดังกันมากเลยที่ตรงกับวันที่9เดือน9ปี59ฮอตฮิตเลยตอนนั้นโหยมีแชร์กันตั้งแต่เช้าค่ะอาจารย์ในไลน์มาเลยแบบว่าขอให้วันนี้มีความสุขนะคะเป็นวันมงคลซึ่งทางรายการหัตถจิตนะคะก็อาจารย์หัตถาแล้วก็น้องๆทีมงานได้ร่วมกันไปทำงานบุญเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงการลงพื้นที่เนี่ยก็ไปวัดแจ้งสว่างนะครับอำเภอท่าตูมนะฮะจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านช้างตากลางเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเขาเลี้ยงช้างกันมากมายเลยที่นั่นมีนะครูประกำช้างศักดิ์สิทธิ์มากศาลครูประกำเนี่ยเป็นที่เคารพกับครูบาช้างหรือแม้แต่ชาวกุยนะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เราก็ไปร่วมสร้างเพราะว่าที่วัดแจ้งสว่างเนี่ยเขาจะมีการสร้างโบสถ์โบสถ์นี่ไม่ใช่น้อยนะฮะมูลค่าประมาณ28ล้านนะฮะปกติเนี่ยอาจารย์สร้างเนี่ย 7-10 ล้านเท่านั้นเองโอ้28ล้านแล้วรอบล้อมไปด้วยช้างเนี่ยประมาณ199เชือกค่ะเยอะก็คือจะมีช้างคือมีช้างเค้าเรียกว่าเป็นองค์ช้างนะฮะเป็นองค์ปูนเนี่ยฮะสร้างรอบๆโบสถ์เนี่ยฮะรอบๆกันประมาณ108แต่ที่สำคัญที่สุดวันนั้นเนี่ยเราก็ได้โอกาสวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาได้โอกาสรอองค์ครูนะฮะครูประกำช้างคือครูอาถาจารย์นี่แหละท่านเองก็เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันนะฮะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนที่คล้ายคลึงแล้วก็เหมือนคล้ายๆน่ะกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะท่านดูแลช้างท่านดูแลต่อยอดดูแลพุทธศาสนาตลอดมาสิ่งสำคัญที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้ให้นะทางวัดแจ้งสว่างเนี่ยเอาไปต่อยอดในการสร้างอุโบสถใครที่สนใจนะสามารถติดต่อทางรายการก็ได้หรือว่าที่วัดเองก็ดีแล้ววันนั้นพิธีใหญ่มากช้างนี่ไม่ใช่น้อยนะฮะช้างนี่ไม่ใช่99ร่วม200โอ้โหโอ้โหกลัวช้างไหมครับไม่กลัวค่ะช้างน่ารักนะครับช้างน่ารักห้ามตีจริงเพราะช้างจะวิ่งหนีก็จริงตีดังครับหลายคนอาจจะอุ้ยไม่ได้ไปยังไม่เห็นภาพนะคะซึ่งทางรายการของเราก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศในงานวันที่9เดือน9ปี59มาด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมวิทยากันเลยชมเลยครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะครับค่ะอันนี้วันน่าจะเป็นวันก่อนวันหนึ่งผมก็ไปบอกไปตั้งแต่วันพฤหัสใช่ครับค่ะคือวันครูนั่นเองไปบอกกล่าวพร้อมกับคณะกรรมการมูลที่อาสาธรรมค่ะนะท่านผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็คณะกรรมการวัดแจ้งสว่างพวกเราจะทำประกอบพิธีตรงนั้นเตาเนี่ยเป็นเตาหล่อหลอมองค์ครูอาสาจารย์นั่นเอง108องค์ด้วยกันเรามีพิมพ์นำเลิกเนี่ย29องค์ทั้งหมดก็มอบให้วัดนั่นแหละฮะค่ะกันแล้วก็เอาส่วนนี้ก็คือมาร่วมบุญสร้างกุศลต่อยอดใหม่เป็นการเบิกธรณีนะครับโดยครูโคชกุฎหรือขอช้างครูนะกำกับในพื้นที่ธรณีให้เกิดความสวัสดีและมีชัยนะครับเห็นไหมฮะในพิธีนี้ไม่เคยเห็นนะไม่ค่อยเจอเนี่ยไม่ค่อยได้ไปด้วยค่ะนะครับพิธีอย่างนี้ก็อาจจะเป็นพิธีที่
เราได้ทำมาเฉพาะกิจนะครับเพื่อหล่อล้อมนะฮะองค์ครูบาอาจารย์นี่การจุดประวัติก็ต้องมีร้านหล่อไฟเนี่ยก็ต้องหล่อทองก้อนเนี่ยนะครับทองเหลืองเนี่ยเราก็จะหล่อจนนะฮะไฟลุกโชนเนี่ยใช้เวลามากนะครับแล้วเย็นนั้นฝนก็ตกอีกนี่คืออันนี้ตอนไหนล่ะคะตอนเย็นของวันพฤหัสบดีค่ะอันนี้ไม่ใช่วันศุกร์นะฮะเย็นของวันพฤหัสบดีวันพรุ่งนี้จะมีพิธีหล่อล้อมทองฮะต้องขอไว้ก่อนรอไว้ก่อนเพราะทองนี่ต้องใช้ทองจำนวนมากแล้วก็ต้องเขียนอักขระเตโชธาตุเขียนในผ้าขาวผ้าขาวก็จะมีความฟางความยาวในฐานเนี่ยก็เรียกว่าฐานในพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงสักการะนะครับค่ะที่เห็นอยู่นี่คือยังเป็นวันพฤหัสนะคะเป็นเย็นก่อนวันสวยไหมอักขระนี่ยาวมากใหญ่มากเลยค่ะอาจารย์ผ้าผืนใหญ่พิธีกลางแจ้งหรือพิธีนะฮะการบูชาเครื่องบูชาให้กับเทพเทวดานะครับหรือสารเทียงตานั่นเองส่วนใหญ่ก็จะละเอียดนะฮะเพราะว่าไม่ว่าอัคระเตโชธาตุหรือแม้แต่ธาตุไหนเนี่ยครึมมาแล้วมืดมาแล้วมืดเลยพอเขียนมาปุ๊บเนี่ยฝนตกลงมาไปแล้วโอ้ทันไหมคะอาจารย์ทันครับนะทันใจจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ตกมาเปียกหมดนะฮะบางครั้งแพ้ก็เห็นอาจารย์หาทาเขียนด้วยมือขวาเขียนด้วยมือซ้ายจะได้สองมือเลยนะครับตรงนี้ก็ฝนตกและจะเช้าค่ะนี่เช้าวันศุกร์ใช่ค่ะวันที่9เดือน9นี่บูชาสารเพียงตาที่เขาทะลุในช่วงเช้าค่ะนะฮะเราก็ไปริมๆน้ำมันจะเป็นแม่น้ำนะที่เขาเรียกว่าเป็นต้นสายแม่น้ำสองสีค่ะนะครับแม่น้ำมืออ่ะนะครับค่ะคืออยู่ติดเลยใช่ใช่ติดเลยเห็นวิวสมัยก่อนเนี่ยยกทัพจับศึกหรือว่าในการคล้องช้างเนี่ยต้องอยู่ริมน้ำเพื่อสะดวกนะแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีศูนย์พระชาติศึกษาดังนั้นก็จะมีบริเวณนั้นก็มีศาลครูปกรรมคือรอบปีก่อนนู้นนะฮะปี57เราเคยบวงสรวงครูปกรรมเป็นที่นับถือนะฮะของครูบาช้างนะฮะแล้วก็ชาวบ้านท่าตูมนะฮะว่าเวลาไปหมู่บ้านตาการเนี่ยเวลาไปบวงสรวงสักการะจับช้างสมัยก่อนเขาก็จะมานอนพักที่นี่ก่อนนะฮะนะครูบาช้างแล้วก็ศิษย์และลูกศิษย์ก็จะนอนพักก่อนที่เข้าบ้าน3วันนะทีนี้ก็จะมีการนะฮะมีการตั้งเครื่องเส้นบวงสรวงบูชาสักการะครูบาท่านเนี่ยครูบาช้างเนี่ยท่านก็จะมาบอกกล่าวนะให้ครูบาอาจารย์หรือว่าครูปกรรมช้างหรือผีครูปกรรมเนี่ยได้รู้อันนี้เป็นการเสี่ยงทางไก่เขาจะดึงทางไก่ออกมาแล้วก็ทำนายว่าพิธีกรรมเนี่ยเป็นยังไงแล้วจะราบรื่นไหมหนูเคยดูโทรทัศน์ชาวเหนือหรือว่าบางเผ่าชนเผ่าเขาใช้วิธีนี้เหมือนกันเป็นวิธีแบบโบราณมากเลยนะโบราณมากเลยครับซึ่งไม่ค่อยเจออันนี้โบราณเขาทำมาแล้วอะไรก็ได้สอบถามว่าเป็นพิธีนะจะเรียกเวลาบวงสรวงไก่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการบอกกล่าวผลเป็นไงคะอาจารย์ผลเป็นไงงดงามดีนะเรื่องของพิธีกรรมเรื่องบวงสรวงชอบใจมากคือท่านชอบอ๋อนี่คือแปลว่าดีพิธีกรรมหรือว่าครูบาอาจารย์อยากท่านชอบเอาละวันนี้ไม่ธรรมดาโบสถ์เสร็จแค่ทีเดียวครับสาธุครับสาธุผมเข้าแล้วเป็นทรงนะครับเพราะว่านั่งท้ายรถปิกอัพลมก็ปิวไปว่าอาจารย์ไปเอลวิสที่ไหนมาผมปิวนะครับหลายที่ในนี้ท่านต่อมาเราก็จะไหว้นะครับหมอพามนะครับซึ่งเป็นที่เคารพกับชาวบ้านตะกังมากเลยนะครับในการที่ครูบาจับกระชี้ช้างจับช้างเนี่ยต้องขอพรท่านก่อนพิธีอะไรที่เป็นมงคลก็ต้องบอกกล่าวเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับเดี๋ยวให้ครูบาท่านทำพิธีกันนะครับที่นับถือบูชาประจำหมู่บ้านเวลาจะทำสิ่งใดทำแต่ก่อนมีต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีแล้วหักโค่นลงเขาใช้สารนี้ประจำหมู่บ้านสารของพามต้นไม้คืออยู่ตรงนี้เลยแล้วก็หักโค่นออกไปแล้วก็เลยสร้างสารขึ้นมาขึ้นมาใหม่เป็นการทดแทนนะครับก็เชิญดวงจิตดวงวิญญาณของหมอพามนะฮะความเป็นมาต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องไปถามผู้ที่พื้นที่แต่ก็มีความเคารพกันมากอันนี้ชาวบ้านนะคะคนในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็นี่สามกรรมในเดี๋ยวกันนะสำนักสงฆ์อาเจียงนะครับเสาเป็นไม้เลยนะครับแล้วก็นี่องค์ครูหาจารย์อาจารย์นี่นะฮะที่เขาปั้นไว้นะฮะให้ชาวบ้านคนในเจียงครับผมครับเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะฮะว่าท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนนะครับเป็นการบูชานะครับสักการะครูบาอาจารย์ครูประคำนี่ก็คือเป็นหนึ่งเดียวนะฮะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นส่วนรวมหมู่บ้านช้างให้คนมากราบไหว้สักการะแล้วก็ขอบอนขอพรแล้วเนี่ยพรนี้ก็สำลิดผลคือแสดงความเป็นกตัญญูตบารมีต่อครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ละเมิดต่อครูบาอาจารย์ไม่ผิดครูนั่นเองนะครับแล้วสารประคำเนี่ยเขาบอกห้ามไปไว้ในบ้านประคำนี่จะเป็นคล้ายๆกับว่าเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยประคำช้างห้ามไว้ในบ้านเด็ดขาดเลยเหรอคะเพราะว่าการไว้ในบ้านคือผีครูเนี่ยจะมาอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องอยู่ในนอกบ้านหรือเหมือนเจ้าที่หรือมือในสารที่ที่มีสารให้ให้ครับแล้วก็จะใช้ผมได้ใช้บวงสรวงนะฮะที่ถือที่ขอเนี่ยก็คือใช้เฉพาะพิธีในเรื่องของงานบุญของครูบาอาจารย์นะการใช้มาก็หลายปีแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคชกุฏนะครับแล้วก็ประกำช้างที่ขอนะฮะขอให้ทรัพย์สินเงินทองขอสักการะทั้งหลายให้สำฤทธิ์ผลในสิ่งที่เราปรารถนานะครับสิทธิ์เสรีภาพหรือการรายการไปกันเยอะแยะนะครับเต็มเลยคน
ค่ะเรื่องของไหว้พิธีการเส้นไหว้นี่ก็คือเหมือนใช้เหมือนพิธีอื่นๆไหมคะส่วนใหญ่เน้นไก่นะครับเน้นไก่กระเล่าขาวการละครบูชาแต่ละที่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็น่าคล้ายๆกันแหละครับคล้ายๆกันแต่เล่าขาวเป็นหลักเล่าขาวเป็นหลักเล่าขาวนะเป็นการเลี้ยงดูครูบาอาจารย์แล้วก็จะเป็นส่วนของไก่ต้มไก่ต้มนะไก่ต้มเมื่อกี้ที่มีลึงคางไก่จะเป็นไก่ต้มลึงคางไก่ด้วยครับผมนะคะซึ่งก็ได้ไปหล่อล้อมนะคะองค์ครูประกำช้างมาอาจารย์บอกว่าถ้าแฟนรายการที่กำลังชมอยู่สนใจติดต่อทางรายการของเราได้ติดต่อทางรายการเพราะว่าจริงๆแล้วผมทำไว้เหลือพอที่ท่านผู้ชมสามารถที่สั่งจองกันได้เพิ่มเติมมานะฮะแต่ว่าภาพยังไม่หมดแค่นี้ยังเป็นเพียงแค่เริ่มต้นท่านผู้ชมนะฮะยังมี to be continue ใช่ครับตามต่อเนื่องเลยครับว่าจะมีอะไรเข้มข้นมากกว่านี้นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่0851293697และ0831997972นะคะนี่ก็เป็น2งานบุญแล้วนะคะก็งานบุญใหญ่ทีเดียวนะคะจ้ะมีอีก1งานค่ะอาจารย์งานไหว้ครูมีทุกๆปีเลยใช่ครับนะคะปีนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ปีนี้จะเป็นการไหว้ครูพระพิราบนะครับโดยเฉพาะการไหว้ครูครั้งนี้เป็นการต่อยอดบูชาครูบาอาจารย์ในการครบวาระไหว้ครูนะครับปีนี้ก็จะเป็นเข้ารอบที่3นะฮะก้าวสู่รอบที่4การหล่อหลอมครูขออภัยการหล่อหลอมครูนะครูพระพิราบเนี่ยก็มาจากเงินทองนาคพิงโกทองคำขาวซึ่งพวกเราได้ขับรบศรัทธามาตลอดเป็นเสียงของท่านนะครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยเราไปต่อที่วัดพระรูปนะฮะแล้วอายุท่านก็ประมาณ3ปีแล้วนะประกอบด้วยชิดท่านสวยงามนะฮะท่านผู้ชมนะฮะที่เคยครอบครูไหว้ครูประจำปีเราต้องไหว้เพราะครูบาอาจารย์เราเนี่ยเวลาไปนั่งกสิณไฟเวลามาขอพรในพิธีกรรมสร้างอุโบสถสร้างพระต่างๆก็ได้จากครูบาอาจารย์นะครับฉะนั้นในวันที่9ตุลาคมนะฮะ9เดือน10ใกล้แล้วนะฮะอันนี้9ที่9ผ่านไปแล้วก็จะเป็น9เดือน10นะคะ9ไปข้างหน้านี่แหละฮะค่ะก็เราจะต้องจดทะเบียนนิดนึงใช่ที่มิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่แฟนอาจารย์หลายท่านเคยมาแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่9นะคะย้ำอีกครั้งนึง9ตุลาคม59นะคะสอบถามรายละเอียดนะคะต้องลงทะเบียนด้วยต้องลงทะเบียนด้วยครับเพราะว่าในครั้งนี้การไหว้ครูครั้งนี้ก็จะมีการมอบนะอย่างที่เห็นในหน้าจอทีวีเราก็จะเป็นหลวงพ่อนะฮะแสนล้านหรือพระพุทธนามมงคลชัยแสนล้านนะจากหยกดำไม้กลายเป็นหินหรือว่าแก้วโป่งขังก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งจะมอบท่านผู้ชมรวมทั้งได้รับเหรียญด้วยฮะเหรียญก็เป็นเหรียญครูหัตถาจารย์เนี่ยไหมฮะรอบปีนี้ก็จะแจกด้วยนะครับแล้วด้านหน้าจะเป็นพระครูพิราบเป็นเหรียญใหม่นะครับตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นะฮะท่านผู้ชมก็ต้องรีบกันนิดนึงเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดค่ะเชิญชวนศิษย์มีครูนะคะก็เราจะจัดกันในสตูดิโอนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะคะก็ต้องรีบนะคะลงทะเบียนนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ0851293697นะคะและ0831997972นะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปนะคะผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับพระพุทธมงคลชัยสารล้านและเหรียญครูประกำช้างนะคะก่อนใครจะได้อันไหนไม่รู้ล่ะครับนะคะแม้คือจริงๆเนี่ยมันจะได้พระองค์หนึ่งแหละนะครับแล้วก็เหรียญครูนี่มอบให้ทุกคนเลยคนที่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับนะคะเชิญชวนนะคะนี่ก็เป็นงานบุญใหญ่3งานแล้วหูเปิดรายการมาได้ต่อยอดนานๆมหาอาจารย์ทีนะคะก็เจองานบุญเข้าไปเต็มๆเลย3งานเยอะมากๆนะคะแต่ละงานก็จริงๆถ้ามีโอกาสไหว้ครูนะคะเป็นไปได้ก็จะมาร่วมเหมือนกันใช่ครับนะคะยินดีครับอย่าลืมวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม59นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทางรายการเราถึงพี่มวยจะไม่มานะคะแต่เราจะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะเพราะอาจารย์ยังเข้มข้นเหมือนเดิมอาจารย์ยังอยู่นะคะวันนี้แจกอะไรดีฮะในรายการวันนี้เรามีของรางวัลนะคะของรางวัลเลยใช่ครับสำหรับผู้โชคดีนะคะก็จะเป็นเหรียญช้าง3เสียรออมทรัพย์เศรษฐีนะคะรุ่นสร้างอุโบสถได้มาจากหมู่บ้านช้างประการเลยมาสดๆร้อนๆเลยแตะไปยังพองเลยนะคะจากวัดแจ้งสว่างตะกลางจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งวันนี้จะมอบให้กับผู้โชคดี3เหรียญด้วยกันนะคะกติกาเหมือนเดิมเลยนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะวันนี้ก็ผู้โชคดี3ท่านเราก็จะประกาศรายชื่อท้ายรายการนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับเหรียญช้าง3เสียรออมทรัพย์เศรษฐีได้มาเมื่อวันศุกร์ใช่ครับที่ผ่านมาได้มาวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะอาจารย์ก็ใจดีเต็มคนด้วยพลังนะฮะท่านผู้ชมครับค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเลขที่บ้านนะคะหรือว่าใครมีปัญหาในเรื่องของตัวบ้านที่เกี่ยวกับบ้านนะคะก็ส่งกันเข้ามานะคะพิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะคำถามที่อยากจะถามเลขที่บ้านนะคะถ้าใครต้องการสอบถามอาจารย์ในเรื่องนี้ก็ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะหรือว่าลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ